เต้นหลายวันมากๆแล้วก็รู้สึกว่าดีใจครับเป็นเกียรติมากๆที่ได้มาร่วมงานแล้วรู้สึกว่าเราแบบรอคอยเทศกาลนี้มากของไพรมานของปีนี้แล้วรู้สึกว่าปีนี้จะพิเศษกว่าทุกปีเพราะว่าประเทศไทยเรากำลังจะผ่านสมรสเท่าเทียมแล้วซึ่งเป็นพรบที่สำคัญในการสิทธิ์ต่างๆให้แบบความเท่าเทียมการเกิดขึ้นในประเทศไทยครับปีนี้ปีที่2แล้วครับปีที่แล้วใส่ชุดแต่งงานอะไรอย่างงี้มาใช่แล้วซึ่งปีนี้รู้สึกว่าดีใจมากแบบสิ่งที่เราเรียกร้องมาตลอดหลายๆปีเรากำลังจะสำเร็จผลแล้วครับใช่ครับผมก็ก็เอาธงไรเนาะเอามาตัดรวมกับความเป็นไทยอ่ะ represent ความเป็นไทยเพราะรู้สึกว่าเฮ้ยเราก็น่าจะแบบเผยแพร่ความเป็นไทยได้แล้วก็ในไหนๆประเทศไทยเราปีนี้ก็เราจะสมรสเท่าเทียมผ่านพอดีรู้สึกว่าปีนี้แหละเหมาะในการที่เราจะแต่งคอนเซปต์ไทยแล้วก็ไม่เคยแต่งคอนเซปต์นี้ครับรู้สึกว่า represent ทั้ง traditional ไทยวัฒนธรรมไทยแล้วก็ความเท่าเทียมด้วยกันครับใช่รู้สึกมันเป็นจุดเริ่มต้นและจุดเปลี่ยนแปลงที่สำคัญครั้งใหญ่มากๆของประเทศไทยที่รู้สึกว่าความเท่าเทียมจะเป็นรูปธรรมสักทีเพราะว่าก่อนหน้านี้คือเรื่องกฎหมายเพราะมันไม่รองรับปุ๊บอ่ะมันก็ทำอย่างอื่นเราก็ค่อนข้างยากต่อให้สังคมเราค่อนข้างเปิดกว้างมากก็จริงแต่เราเอ้ยก็รู้สึกว่าพอเราเป็นประเทศที่2เนาะที่เริ่มในเอเชียเอาเซาท์อีสเอเชียเรารู้สึกว่าเป็นการดีในการที่พอเรามีประเทศที่2มันก็จะมีลำดับต่อไปทำให้แบบเกิดความเท่าเทียมในทุกพื้นที่ของทั่วโลกครับอยากให้มันแบบเป็นเวอร์ไวเร็วๆครับส่วนตัวรู้สึกว่าดีใจนะตอนแรกบอกเลยว่าคือกันตอนที่ออกมาคอเอาพูดถึงเรื่องความเท่าเทียมมาโดยตลอดแต่รู้สึกว่าพอมันเริ่มแบบเป็นรูปธรรมแล้วพาจริงๆเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราแบบพอเรารู้สึกว่าสิทธิ์หลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นการรักษาผู้สมรสหรืออะไรต่างๆมันทำให้เรารู้สึกว่ามันมีแพชชั่นในการใช้ชีวิตมากขึ้นจริงๆส่วนตัวในมุมมองที่เป็นคนในคอมมูนรู้สึกว่าโหในที่สุดแบบวันนี้ก็เกิดขึ้นสักทีแล้วเรารู้สึกว่าทุกคนจะเท่าเทียมกันอย่างแท้จริงอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่ามันทำให้เราการวางแผนในชีวิตในอนาคตผู้สมรสแฟนหรืออะไรต่างๆมันชัดเจนมากขึ้นแล้วให้เรามีแพชชั่นในการใช้ชีวิตต่อไปอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าพออย่างตอนนี้มันยังในเรื่องมีบุตรกับการคำนำหน้าอะไรอย่างงี้มันยังไม่ได้ชัดเจนมากเนาะแต่รู้สึกว่าพอพรบถ้าผ่านเข้าไปแล้วอ่ะกฎหมายพอจุดตัวเนี้ยเข้าไปก่อนแล้วค่อยๆปรับตัวอื่นตามมาหรือว่าน่าจะไม่นานเกินรอครับเพราะรู้สึกว่าถ้าพรบผ่านแล้วอันอื่นที่จะแบบคอยแก้ตามมาทีหลังอ่ะน่าจะเป็นเรื่องที่ไม่ยากครับแล้วก็รู้สึกว่าทุกคนให้ความสำคัญแล้วก็ทุกคนให้ความร่วมมือดีมากครับก็คิดว่าน่าจะเกิดขึ้นเป็นรูปธรรมในเร็วๆนี้เหมือนกันครับพร้อมมากดีใจมากๆแบบนัดกับทีมนัดกับเพื่อนๆแล้วรู้สึกว่ามันเป็นแบบเซเลบเรตแล้วมันจอยมันได้เจอกับทุกคนมันได้แชร์ริ่งความแบบเท่าเทียมมันมีความสุขมันมาด้วยแบบความแฮปปี้มากๆครับใช่ให้น้องฝากผลงานตัวเองแล้วก็ฝากงานด้วยผลงานไม่ฝากเลยครับก็ยังไงก็ฝากความสมรสเท่าเทียมและพรบเท่าเทียมนะครับเร็วๆนี้วาระที่3ของสวกำลังจะเข้าสภานะครับยังไงฝากทุกคนติดตามแล้วก็ถ้าวันไหนความเท่าเทียมเราประกาศใช้เป็นกฎหมายยังไงก็มาเฉลิมฉลองร่วมกันอีกครั้งนะครับยังไงก็ฝากสมรสเท่าเทียมด้วยนะครับแล้วก็หวังว่าความเท่าเทียมจะเกิดขึ้นในทุกที่บนโลกใบนี้ครับครับ